นับสนุนโดย Gigabyte Thermatech TT eSport และ Dewa Natural สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวเตอร์ทีวีครับวันนี้เรากลับมาพบมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามี PC Case ครับเรียกได้ว่าส่งมาจากต่างประเทศเลยนะครับตัวนี้เนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีขายนะแต่ว่าอาจจะมีในอนาคตนะครับแบรนด์นี้ครับชื่อว่า Rajin Tech นะครับซึ่งเราเคยมีพรีวิวลงเว็บไซต์ไปแล้วจะเน้นเคสเล็กๆที่เอาไว้เขาเรียกว่าติดตามบ้านอยู่ตามบ้านหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในห้องโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างนี้หรือว่าคนที่ชอบเล่นเคสเล็กๆนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของคูลเลอร์เขาทั้งชุดลมชุดน้ำนะครับโดยเคสตัวนี้ครับมีชื่อว่า Rajin Tech Strix ครับโดยหลักๆครับเคสตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นขนาดเล็กนะครับขนาด Micro ATX Tower ด้วยนะตามชื่อสเปคที่เขาลงไว้นะครับโดยสีของเขาทั้งหมดจะมี6สีครับโดยสีที่เราได้มาจะเป็นสีทองหรือว่าสีโกลด์นะครับสีทองนั่นเองโดยสีของเขานะครับทั้งหมดจะมีสีดำสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ซิลเวอร์สีเทาอะก็ประมาณนี้นะครับโดยที่เราได้มาเป็นสีทองก็รวมทั้งหมดจะมีอยู่6สีด้วยกันนะครับก็ไม่รู้จะให้เริ่มดูยังไงเลยเพราะว่าหน้าตาเขาปิดทึบทั้งหมดเลยเนื้องานโอ้ขอสะดังเนื้องานเป็นอลูมิเนียมขัดปัดนะครับปัดเป็นรอยเส้นเป็นรอยเงาเนื้องานแบบให้ดูแบบเป็นโลหะอลูมิเนียมทั้งอันเลยทรงของเขาเป็นทรงแบบโค้งๆไม่เหลี่ยมนะครับดูจากนี่แล้วเพื่อนๆต้องคงเดาได้มีการเล่นมุมด้วยนะสังเกตให้ดูมุมครับมุมของเขาตรงนี้จะเป็นเงาเงาสีเงินนะครับจะเป็นแบบเป็นโค้งเหลี่ยมเข้าไปนั่นเองนะฮะด้านหน้าครับเป็นแบบปิดทึบหมดเลยไม่มีการระบายความร้อนใดๆด้านหน้านะครับปิดทึบหมดเลยแล้วก็มีปุ่มตรงนี้เหมือนปุ่มโฮมของพวกโทรศัพท์กลมๆนะครับแล้วก็ด้านล่างครับมีโลโก้ของ Rajin Tech อยู่นะนี่คือส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยไอ้บอดี้เขาทั้งหมดเนี่ยสามารถถอดได้หมดเลยนะซึ่งเราจะถอดจริงๆก็แค่ฝาข้างแหละและอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับฝาข้างมันอยู่ฝั่งนี้หมายความว่าเคสตัวนี้ครับให้ดูด้านหลังเลยมันเป็นเคสกับหัวนั่นเองสำหรับคนที่วางไว้ฝั่งซ้ายมือของตัวเองนะครับเวลาลั่งเล่นก็หันไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะด้านข้างทรงเขาปิดทึบหมดเลยนี่นะครับแล้วก็ปกติแล้วเคสทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นน็อตที่แบบเอามือบิดก็ได้ใช่ไหมรุ่นใหม่ๆแต่เคสตัวนี้ครับเป็นน็อตที่แบบว่ายึดไปเลย4จุด1 2 3 4นะครับติดยึดเลยก็คือถ้าประกอบแล้วไม่ต้องรื้อบ่อยๆอยู่แล้วอ่ะมันก็ล็อกยึดไปได้เลยนะครับแล้วยังมีส่วนของด้านบนเราให้ดูส่วนของด้านบนละกันส่วนของด้านบนครับนี่ส่วนของด้านบนจะมีช่องระบายอากาศอยู่นะครับเป็นสีดำตรงนี้การระบายความร้อนของเขาใช้พัดลมขนาด12เซนติเมตร2ตัวนะครับสามารถติดตั้งด้านบนได้ด้วยและจะมีส่วนของนี่ฮะช่องการใช้งาน USB 3.0 2พอร์ตด้วยกันนะครับพร้อมกับส่วนของช่องต่อไมค์แล้วก็หูฟังนั่นเองนะครับด้านข้างก็เห็นไปแล้วนะว่ามันเป็นฝาใสเล็กๆไหนจะแกะออกให้ดูนี่เป็นฝาใสเล็กๆนะครับจะโชว์ในส่วนของ CPU ของเมนบอร์ดนั่นเองหรือว่าแบบชุดน้ำคล้ายๆที่ตั้งชุดน้ำอะไรอย่างนี้อ่ะดูแนวนี้แล้วก็ดูต่อไปอันนี้ฝั่งด้านติดตั้งการใช้งานนะก็จะปิดทึบเลยมาดูด้านใต้ครับด้านใต้ก็จะมีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมนะครับแล้วก็ติดตั้งพวก SSD นะครับฮาร์ดดิสก์ต่างๆแล้วก็มีส่วนของการติดตั้ง power supply จะอยู่ด้านใต้นะครับโดยตัวนี้มันจะเหมือนเคสที่เล็กๆทั่วไปก็คือจะมีสาย power อยู่ด้านในเอามาเสียบกับ power supply ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะมีหัวออกมาตรงด้านหลังนี้นี่แล้วเราเวลาเสียบ power เราก็มาเสียบต่อตรงนี้นั่นเองนะครับก็ในส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะเคสเล็กๆหลายแบรนด์เขาก็ทำกันนะครับทีนี้ครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ตรงนี้ครับมันเป็นช่องสำหรับการใช้งานของ DVD drive ซึ่ง DVD drive ตรงนี้ครับมันจะเป็น drive เฉพาะนะเฉพาะที่แบบว่าเอาไว้เสียบแผ่นเข้าอย่างเดียวที่ไม่มีถาดนะครับตรงนี้เอาไว้
ใช้กับ DVD drive นั่นเองนะมาต่อด้านหลังอีกนิดนึงนะครับด้านหลังครับด้านบนก็จะมีช่องของการลอดสายยางอยู่สำหรับคนที่เล่นชุดน้ำนะครับแล้วก็มีช่องการระบายความร้อนอยู่ด้านล่างต้องคลำช่องการระบายความร้อนครับขนาด12เซนติเมตรแถมพัดลมมาให้1ตัวด้วยนะครับและต่อด้วยส่วนของช่อง PCI slot นะครับให้มา5ช่องด้วยกันนี่ครับขออนุญาตแกะฝาข้างก่อนเพราะมันต้องขันน็อตออกมามันจะไม่ได้เป็นน็อตที่แบบว่าเป็นมือหมุนได้เนาะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงก็เลยขออนุญาตขันออกมาก่อนนี่ครับฝาข้างฝั่งที่โชว์การใช้งานก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่อลูมิเนียมหมดเลยนะเนื้องานดีด้วยนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันมาเป็นแผ่นเลยเรียกได้ว่าถ้าฝาข้างหายหรือว่าขาฝาข้างพังก็นี่แหละเอานี่แหละไปปั๊มอีกชุดหนึ่งมาถึงส่วนด้านในครับจะเริ่มจากไหนก่อนดีส่วนฝั่งด้านหลังเมนบอร์ดแล้วกันจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะแต่ว่าเราคงไม่ได้ดูมันแล้วก็มีชุดน็อตสกรูต่างๆให้มาด้วยฝั่งด้านหลังเมนบอร์ดครับเขาจะมีส่วนของถาดใส่ SSD มาให้2ชุดนะตรงนี้กับตรงนี้การเก็บสายค่อนข้างที่จะมีพื้นที่นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแคบอีกอย่างเคสเล็กๆระดับนี้เราไม่ต้องใช้ซิสเต็มอะไรให้มันใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีสายไฟอะไรเยอะแยะนะครับยิ่งเป็นพวกถอดสายได้นะไม่ต้องสืบต่อมาครับนี่มาดูส่วนของฝั่งการใช้งานกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไว้ตอนแรกด้านบนมันสามารถแกะออกได้เดี๋ยวแกะออกให้ดูนี่ปุ๊บมันก็จะเป็นตะแกรงอย่างนี้นี่นะแล้วก็จะมีช่องการติดตั้งพัดลมได้นะครับ120ซมสองตัวซึ่งในส่วนนี้บอกเลยว่าเนื้องานเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับเนื้องานดีๆแข็งๆสวยงามมาดูฝั่งการใช้งานต่อตรงนี้ครับเขาจะมีนี่เป็นจุกยางมาให้นะแบบอิสระเลยเพื่อนๆสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์ได้นะครับขนาด 3.5 แล้วก็ 2.5 นะครับนี่และมันยังสามารถถอดออกมาได้ด้วยถอดมาเพื่อติดตั้งนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้งานก็ถอดมันออกไม่ลกได้เหมือนกันนะด้านในครับก็จะเป็นที่ติดตั้งเมนบอร์ดทั่วไปเนาะก็เมนบอร์ดที่รองรับเล็กกว่า ATX แน่นอนนะครับต้องเป็นตามที่เขาบอกชื่อไว้ก็คือ Micro ATX นะครับแล้วก็มีพัดลมแถมมาให้ด้วย1ตัวอยู่ด้านในนี้ตรงนี้จะเป็นการเป่าลมออกนะฮะตามมาตรฐานหรือว่าใครจะทำเป็นเป่าเข้าแล้วออกด้านบนก็ได้ก็แล้วแต่นี่ครับด้านหน้าช่องด้านหน้าตรงนี้มันจะเป็นส่วนของการติดตั้ง DVD drive นะครับแบบบางนั่นเองแบบที่แบบว่าสอดเฉพาะ CD เข้านะครับไม่มีฐานออกมาโอเคก็เป็นเคสเล็กๆน่ารักนะครับ Regentech Strix นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ความน่าสนใจของเขาคือความสวยนะปกติเนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนไม่ได้ชอบสีทองนะไม่ได้ชอบอะไรที่มันทองเพราะมันดูแบบลิเกแต่ตัวเนี้ยมันทำออกมาแล้วเห็นแล้วอยากได้ บอกเลยว่าเห็นแล้วสวยเพราะเนื้องานเขาทำมาค่อนข้างดีครับแล้วก็มันเกินคำว่าเคสเล็กไปแล้วอะเพราะว่าเคสเล็กทั่วไปเนี่ยไม่พลาสติกก็เป็นเหล็กบางๆอลูมิเนียมบางๆแต่อันนี้คือเขาทำมาพรีเมียมมากๆนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยกับ Regentech ตัวนี้ถ้ามีขายในประเทศไทยก็ผมว่าหลายคนก็น่าจับตามองอยู่แหละและแถมสำหรับใครที่ชอบแต่งนะผมมองว่าข้างในเนี่ยเล็กๆถ้าแต่งออกมาดีก็สวยเลยแหละนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับกับตัวนี้ Regentech Strix นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมบทความได้ที่ www.compete-tv.com นะครับพร้อมกับฝากกดไลค์ด้วยที่ Facebook Fanpage ครับ facebook.com/competeproduction สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน Compete TV ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ